อดีตสไพนกสินใจหลังประกาศอยาขาดบินหนีไปต่างประเทศอดีตสาพนกสินใจหลังประกาศอยาขาดบินหนีไปต่างประเทศ ไม่นานมานี้ลินดาชูมิดมิสซิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2019เปิดใจหลังจากเลิกรากกับดอมพิรดลบุตรชายนกสินใจท่ามกลางข่าวลือว่ามือที่3มที่ทำรักล่มคือเพศที่3พร้อมเผยตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วที่จะไปประกวดมิสซิสยูนิเวอร์สที่ประเทศจีนโดยลินดาได้มาเปิดใจในรายการาเรื่องลับมาก no นเซอร์ทางชั่นทีวีช่อง22คนเห็นความลับเพราะสถานะที่เขียนคืออย่าร้างตอนลินดาไปสมัครลินดาเขียนว่าโสดค่ะ ตอนแรกลินดาเว้นว่างไว้แต่ก่อนไปประกวดปรึกษาที่บ้านเรียบร้อยแล้วตอนเจอกันอายุเท่าไหร่เราราวยี่สิบต้นต้นค่ะด้วยมุมมองที่เราทั้งคู่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันแล้วเราก็มีน้องครอบครัวสองนกดูแลเป็นอย่างดีดีมากค่ะแล้วทําไมถึงบอกว่าเลิกกันเพราะเด็กเกินไปอะไรทําให้นิยามว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเด็กเกินไปในมุมมองของลินดาด้วยความที่เรายังเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งคู่ดีกว่าเรามีอะไรที่ต้องทํากันเยอะ พออยู่ในโมเมนต์ที่ต้องสร้างครอบครัวและมีน้องก็ค่อนข้างผิดคอนเซปต์ในวัยเราตอนนั้นแสดงว่าเรายังไม่อยากมีบุตรใช่เอร่ไปนิดนึงแต่ก็ไม่เสียใจนะคะทั้งคู่ไม่มีใครเสียใจเลยความรู้สึกอะไรที่ทําให้รู้สึกอยู่ด้วยกันไม่ได้พอเราโตขึ้นมุมมองความคิดเราเปลี่ยนเราก็อยากมีอิสระของเรารู้สึกไหมว่าเรายังใช้ชีวิตอิสระความเป็นหนุ่มสาวไม่พอเอาตรงๆก็มีนะคะมีทั้งคู่เลยเลินดาก็ปล่อยเขาดีกว่า หนูขาดอะไรไปตอนที่รีบแต่งงานมีบุตรลินดาว่ายังขาดความเป็นครอบครัวมากกว่าเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างครอบครัวร่วมกันเราคิดว่าเรายังเป็นวัยรุ่นที่ยังคบกันอยู่พอมาสร้างครอบครัวก็อีกแบบหนึ่งค่ะตอนที่รู้ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้คุยกับสองนกไหมคุยกับผู้ใหญ่ก่อนค่ะเขาก็เข้าใจนะคะเขาว่าอยู่ที่การตัดสินใจของคนสองคนแต่ไม่ว่าลินดาจะอยู่สถานะไหนลินดาก็เป็นบุตรสาวแม่เสมอ